อึ้งกันทั้งโซเชียลค่ะสาเหตุที่แท้จริงที่เก๋ไก๋หยุดทำ YouTube นานกว่า1ปีต้องบอกว่าทางด้านของยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องราวแท้จริงนะคะการที่เก๋ไก๋หยุดทำ YouTube นานนับปีงานนี้มีรายละเอียดอย่างไรมาติดตามกันค่ะยกให้เป็นหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับอดีตแฟนของเก๋ไก๋นั่นคือสไปซ์เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่หลายท่านนั้นให้ความชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมกันมากๆสำหรับความสามารถของเขาหนุ่มไปเนติเจนเนติรัตนไพบูลย์ค่ะหลายคนรู้จักในนามสไปเอสพีดีผู้ที่ให้ number one นั่นเองซึ่งเขาคนนี้นะคะเริ่มมีชื่อเสียงในการที่เป็นเน็ตไอดอลแล้วเป็นที่รู้จักในอดีตแฟนหนุ่มของสาวเก๋ไก๋ยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งของประเทศค่ะปัจจุบันทั้งสองก็ช่วยกันทำช่องจนสามารถไต่ขึ้นนะคะมียอดซับมากกว่า15ล้านพร้อมก่อตั้งบริษัทสไลเดอร์โปรดักชั่นจำกัดมาในการผลิตคอนเทนต์และวิดีโอต่างๆที่เราได้เห็นกันอย่างมากมายทั้งสองคบหาดูใจกันมาตั้งแต่มัธยมค่ะเรียกได้ว่าเป็นแฟนคนแรกของกันและกันเลยก็ว่าได้ซึ่งทั้งสองออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ลดเหลือเพียงแค่เพื่อนให้ฟังนะคะเนื่องจากทั้งสองคนลองใช้ชีวิตและทำในสิ่งที่ต้องการมากขึ้นชีวิตวัยรุ่นของทั้งสองหายไปจากการที่ทำงานนั่นเองทำให้หนุ่มไปคนนี้ออกมาทำช่องเป็นของตัวเองอย่างที่บอกว่าใช้ชื่อว่า HPD ผู้ให้ Number One ตลอดการที่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจและเป็นช่องอันดับต้นๆณเวลานี้ค่ะมีผู้ติดตามเยอะมากมายแถมคอนเทนต์ของเขาทั้งสองคนเองนั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าสุดยอดมากเลยไม่ว่าจะเป็นซอนแอบทั่วกรุงเทพการนั่งห่วงยางพูนี่ข้ามท้องทะเลหลายคนให้ความสนใจกันอย่างมากมายเลยสมกับเป็นช่องที่มีชื่อเสียงทั้งเงินรางวัลระดับหมื่นถึงแสนเลยแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าหลังจากที่หนุ่มไปได้เปิดช่องตัวเองเนี่ยทำเอาสาวเก๋ไก๋ออกมาเผยว่าขอหยุดทำช่องไปก่อนประมาณ1ปีโดยหนุ่มไปได้ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากที่สาวเก๋ไก๋เองอยากจะพักและอยากให้หนุ่มไปของเรามียอดผู้ติดตามแซงเธอไปได้ก่อนถึงจะกลับมาทำใหม่แม่เรียกได้ว่าสุดยอดอย่างมากกันเลยทีเดียวละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าถึงแม้จะเลิกลากันไปแต่ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเข้าใจกันอยู่ค่ะ